สวัสดีค่ะแนน Stationery Cafe ค่ะวันนี้แนนจะมารีวิวสมุดไดอารี่ของปี2018ยี่ห้อ Sand X นะคะยี่ห้อนี้ออกมาทั้งหมด21แบบแนนก็เลยแบ่งประเภทคร่าวๆได้ประมาณ7แบบค่ะก็คือแบบแรกขนาดเล็กสุด 10.5 คูณ15เซนนี่แบบนี้ค่ะแบบบางแล้วก็ 10.5 คูณ15เซนแบบหนาแบบที่2ที่มันต่างกันเยอะนี่แบบบางนะคะมีทั้งหมด8แบบนะแบบลาย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็แบบหนาค่ะมี3ลายก็คือ1 2 3แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงขนาดกว้างเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่ามันยาวขึ้นคือกว้าง 10.5 แต่ว่ายาว17เซนเป็น Family เดี๋ยวแนนมาอธิบายทีหลังนะว่ามันเรียก Family ได้ไงมี2ลายค่ะ1กับ2นี่น่ารักนะแล้วก็ขนาดเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะขนาด13คูณ18เซนแบบบางมี2ลายนี่แล้วก็10คูณ18เซนนี่แหละแต่ว่าหนาขึ้นมาก็คือนี่ปึ๊บอีก2ลายค่ะที่มันหนาต่างกันดูออกไหมนี่แล้วก็เขยับขึ้นมาอีกขนาดนึงขนาดเท่าเดิมแต่ว่าเป็นปกหนังเทียมค่ะมี2เล่มนี้แล้วก็ขนาดเล่มใหญ่สุดจะ15เซนคูณ21เซนนะคะเป็นแบบนี้นี่เล่มใหญ่สุด2ลายค่ะเทียบกับเล่มเล็กอันแรกเมื่อกี้นี่ต่างกันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวแนนจะเปิดทีละหน้าให้ดูนะเริ่มเลยละกันนะเริ่มจากเอาเล่มเล็กสุดก่อนเลยละกันซูมิโกะคุราชิเล่มนี้นะคะนี่เผื่อใครจะไปซื้อหรือฝากใครซื้อนะแล้วก็ไม่ได้เปิดดูเองแล้วเดี๋ยวจะเสียใจว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เล่มเล็กเล่มแรกเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้จนถึงมีนาคมปี2019เนี่ยนี่เปิดมาก็เป็นปฏิทินของปี2018แล้วก็2019แล้วก็เป็น yearly planแล้วก็เป็นนี่ค่ะเดือน10เป็นแบบเดือนนะนี่11 2ก็เริ่มเดือน1ของปี2018ค่ะขึ้นต้นอาทิตย์ด้วยวันจันทร์นะข้างๆมีเขียนได้หน่อยนึงวันหยุดเป็นวันหยุดตัวแดงของญี่ปุ่นนะคะถ้าใครเอามาใช้ก็ต้องเขียนวันหยุดของไทยเองนะเนื่องจากมันมีหลายเล่มมากแนนเปิดเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยววิดีโอจะน่าเบื่อนะ นี่ค่ะใครชอบซูมิโกะคุราชิบ้างน่ารักมากเลยนี่เดือน12วันคริสต์มาสก็เป็นหลายคริสต์มาสเดือน1 2 3มีนาคมของปี2019ค่ะแล้วก็เป็นหน้าว่างสำหรับจดกระดาษมี2ลายลายเส้นกับลายตารางแล้วก็มีที่ให้จดที่อยู่ค่ะแล้วก็เนนเพิ่งสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีที่ให้จด ID password แอปเมลอะไรพวกนี้นะเว็บแล้วก็มีพวกข้อมูลเล็กๆน้อยๆของญี่ปุ่นนะคะนี่วิธีผูกโบแฮปปี้ไออวยพรอะไรพวกนี้นะลุแล้วก็มีแนะนำตัวละครของซูมิโกะคุราชิแล้วก็หน้านี้ค่ะไว้เขียนประมาณว่าเราตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นต้องให้ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรบ้างอันนี้ช่องแรกก็คือปีนี้เราจะทำอะไรเช่นจะผอม
ปีนี้พอดีแนนน้ำหนักขึ้นตั้ง5โลแนนปีนี้ปีหน้าแนนจะผอมแล้วก็ปีนี้อยากทำอะไรเช่นปีนี้ฉันจะไปเที่ยวยุโรปแล้วก็พอหมดปีแล้วก็เขียนว่าแบบเขียนประเมินผลตัวเองอะนะว่าแบบไปยุโรปไม่ได้ไปแค่ฮ่องกงอะไรอย่างนี้นะปีหน้าเราจะพยายามขึ้นอีกปีนี้ลดได้แค่2กิโลเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นตารางรถไฟของญี่ปุ่นจบค่ะเล่มแรกต่อไปลายนี้นะคะใครชอบแมวเน้นว่าลายนี้ก็โอเคนะเป็นเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็เขียนข้างๆได้อันนี้เล่มบางๆไว้สำหรับคนที่ไม่ต้องจดอะไรมากอะนะเมื่อก่อนสมัยเรียนแนนก็ใช้เล่มขนาดนี้แหละค่ะไม่ต้องจดอะไรแค่จดว่าวันไหนทรงงานวันไหนทรงงานวันไหนเพื่อนชวนเที่ยววันไหนดูหนังเรื่องนี้เข้าวันไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าว่างกระดาษ2ลายส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละค่ะเป็นแบบเดือนแล้วก็กระดาษว่าง2ลายแล้วก็ address แล้วก็ ID password แล้วก็ข้างหลังเหมือนกันเลยของยี่ห้อนี้นะเป็นพวกความรู้แล้วก็เรื่องที่อยากทำของปีนี้กับประเมินผลตัวเองแล้วก็รถไฟก็หน้าสุดท้ายจบค่ะต่อไปซูมิโกะอีกลายนึงนะคะซูมิโกะมีทั้งหมด2ลายเดี๋ยวเทียบให้ดูลายนี้กับลายนี้แล้วก็เมื่อกี้เปิดลายนี้ไปแล้วเนาะต่อไปลายนี้ค่ะข้างในเหมือนกันไหมนะข้างในเหมือนกันเด้เลยค่ะ2ลาย2เล่มนี้นะ2เล่มนี้นะข้างในเหมือนกันค่ะแน่นๆเปิดเร็วๆไปเลยนะนี่ค่ะเหมือนกันเนาะนี่เดือน10มีฮาโลวีนก็ฮาโลวีนเหมือนกันค่ะข้างในเหมือนกันเด้ๆเลยงั้นเล่มนี้ผ่านนะซูมิโกะมี2ลายค่ะต่อไปลิลักคุมะค่ะลิลักคุมะก็มี2ลายนี่ข้างในเหมือนกันไหมนะข้างในเหมือนกันค่ะลิลักเนี่ยเปิดแค่เล่มเดียวนะมี2ลายเปิดมาก็เป็นลีละคุมะมานอนรอแล้วก็เป็นปฏิทินของปี2018-2019นี่แล้วก็เป็น yearly plan มีเขียนด้วยนะวันโชคดีของญี่ปุ่นนะคะวันเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาจะทำฤกษ์ยามมงคลต้องเลือกตัวแดงนะนี่ค่ะเดือน10เดือน11เดือน12ทุกเล่มของยี่ห้อ Sand X เริ่มตุลาคมปี2017ถึงมีนาคม2019นะคะเริ่มต้นอาทิตย์ด้วยวันจันทร์เหมือนกันเดือน2มีเทศกาลที่ป่าถั่วใส่ยักษ์อะนะก็มีหมีเป็นยักษ์หมีกินขนมปังน่ารักเนาะนี่มีอีสเตอร์เดือน4ดูฝนเดือน6ค่ะมีรุ้งเป็นหมีด้วยนี่ดอกไฮเดนเยียของเขานะเดือน7เดือน8ฤดูร้อนเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือน13เอ้ยเดือน1เอ้ยนับเพลินดิมีแต่มันตี้เนาะ
นี่ก็เป็นกระดาษจดกระดาษว่างค่ะลายทางแล้วก็ลายตารางมีกินขนมปังแล้วก็เป็น address ค่ะแล้วก็เป็น ID password เผื่อใครเน้นก็จดนะไม่จดไม่ได้แล้วอะเพราะบางทีแบบเว็บนี้ให้ใส่ password แค่ตัวอักษรกับตัวนั้นไอตัวอักษรกับตัวเลขแล้วก็แบบบางเว็บต้องมีเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายอื่นๆด้วยอะเยอะนะบางเว็บก็แบบต้องมีตัวใหญ่1ตัวตัวเล็ก1ตัวอะไรเงี้ยชักเยอะแล้วก็เลยเริ่มแบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยนี่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของนิรักคุมะค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะ3ช่องธีมของปีนี้อยากทำอะไรแล้วก็ประเมินผลตัวเองใครตั้งเป้าหมายอะไรทิ้งไว้นี่เอามาแชร์กันบ้างนะบางทีแนนก็แบบไม่ได้ทำอะไรวันๆอ๋อบางคนอยากดูข้างหลังนี่น่ารักนี่ค่ะเล่มบางแค่นี้ต่อไปจำกันได้ไหมทะเลปันดาเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยใครชอบทะเลปันดาบ้างนี่มีปฏิทินแล้วก็เยลิปแหละฟังก์ชันเหมือนกันค่ะนี่เป็นปฏิทิน yearly plan แล้วก็เริ่มเลยตารางนี่เมื่อก่อนดังมากเลยทะเลปันดะทุกคนต้องมีเดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยยังชอบทะเลปันดะกันไหมนะมีเพื่อนผู้ชายแนนคนหนึ่งชอบทะเลปันดะมากคือมันแมนนะเตะบอลอะไรพวกนี้นะแต่ใช้กระเป๋าทะเลปันดะไม่เข้าใจเหมือนกัน เห็นทีไรคิดถึงมันทุกทีนี่ค่ะตารางแล้วก็เป็น address ค่ะนี่คิดถึงจนขนาดแบบฉันซื้อเล่มนี้ส่งไปให้มันดีไหมเนี่ย ID passwordนี่โทรศัพท์แล้วก็ข้างหลังเหมือนกันเรื่องราวเหมือนกันแล้วก็นี่ค่ะ3ช่องนี่ทะเลปันดะของ The and the Gang อ่ะนะน่ารักนะทะเลปันดะแล้วก็แมวถุงเท้าค่ะกุตซึชิตะเนะโกะเนียงโกะเนนชอบตัวนี้มากด้านหน้าด้านหลังมีคนบอกว่าอย่าเปิดอย่างเดียวสิให้เมาส์อะไรบ้างเดี๋ยวแนนเริ่มเมาส์แล้วทุกคนจะปิดเสียงเอานะส่งไลน์มาคุยกันได้นะคะบางทีแนนก็แบบตอบเร็วบ้างตอบช้าบ้างใกล้จะออกจากงานประจำแล้วล่ะนี่ค่ะ10 11 12คริสต์มาสนี่1 2อุ้ยแกน่ารักนี่ค่ะแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะเป็นวิธีช่องหน้าว่างเป็นแบบเส้นกับแบบตารางเนาะแนนสังเกตมาหลายยี่ห้อแล้วแล้วก็ address ค่ะแล้วก็ ID password น่ารักเนาะแล้วข้างหลังก็เหมือนกันยี่ห้อนี้3ช่องอยากทำอะไรตั้งธีมแล้วก็อยากทำอะไรแล้วก็ประมวลผลตัวเองนะแนนว่าเขียนไว้ก็ดีนะบางทีลืมเอ๊ะฉันอยากทำอะไรนะฉันลืมบางทีเพื่อนก็เตือนนะไหนแกบอกจะพร้อมนะเหงาเลย Sentimental Circus ตัวนี้แนนแนนก็ว่ามันก็น่ารักดีนะ
หลายคนบอกว่ามันน่ากลัวแต่มันก็มีเครื่องเขียนออกมาเยอะเหมือนกันนะนี่น่ารักออกสีมันอาจจะตุ่นๆหน่อยมั้งคนเขาก็เลยกลัวกันเดือน10ค่ะ11ลายพร้อยเชียร์12ส่วนใหญ่คนที่ดู YouTube เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่กันนะคะบอกหน่อยจิจะได้เอาใจถูกเดือน11เดือนเกิดแนนเองมืดเช่12 13เนี่ยลายนี้อาจจะดูที่เขียนน้อยเนาะเพราะมันเป็นลายลงเข้มๆหมดเลยแล้วก็หน้าว่างค่ะจดแล้วก็ตารางแล้วก็ address จะให้แนนรีวิวเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะID password แนนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะนี่แล้วก็ธีมของปีนี้ปี2018นะแล้วก็อยากทำอะไรปีนี้แล้วก็ประมวลผลเมื่อก่อนก็ตอนสมัยมัธยมกับมหาลัยอะนะนี่ค่ะก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากเลยไปเอ็นเตรียมเอ็นเตรียมอะไรพวกนี้อ่ะครบแล้วนี่ครบแล้วนะคะ1เมาส์เกินเมาส์นาน2 3 4 5 6 7 8 8เล่มค่ะแบบบางนะเล่มละ700เยนแล้วก็บวกภาษีเองเล่มยี่ห้อนี้ถูกถูกกว่าซังริโอเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ขนาดต่อไปค่ะที่แนนบอกว่าเดี๋ยวแนนแบ่งเป็นหลายตอนละกันไม่งั้นเดี๋ยวดูแล้วเหนื่อยเนาะนี่ก็ไปตั้ง20นาทีแล้วค่ะอีก3เล่มขนาดต่อมานะขนาดเดียวกัน 10.5 คูณ15เซนแต่ว่าหนาขึ้นนี่เทียบกันเมื่อกี้นะมี3แบบ3ลายค่ะมาเลยลิลาคุมะนี่ก็เป็นปฏิทินค่ะ2018กับ2019แล้วก็ yearly plan ก็มาเลยค่ะเดือน10 11เดือนแล้วก็ขั้นด้วย weekly เป็น monthly แล้วขั้นด้วย weekly เลยเอ้ยแบบนี้ดีนะเคยเนนเคยใช้แบบ12เดือนเป็น monthly เลยแล้วก็ค่อยเป็น weekly ข้างหลังแล้วบางทีเปิดแบบเปิดหาแล้วแบบนานไงกว่าจะเจอกันแบบนี้อะไรดีแล้วก็มีหน้าว่างให้เขียนด้วยนี้เดือน12ค่ะแล้วก็เขียนเลยนี่ปึ๊บก็โอเคอยู่แล้วก็มีหน้าว่างให้ด้วยแบบนี้แนะนำนะแต่อาจจะหนาหน่อยบางคนอาจจะแบบมันหนาหนักกระเป๋าแต่ก็ไม่ได้หนามากนะเล่มนี้เล่มเล็กแล้วนี่เดือนหนึ่งมีจุดตรงกลางใหญ่ๆให้ด้วยนะเห็นไหมคะไว้แบบเผื่อบางคนแบบแบ่งครึ่งเช้าครึ่งเย็นช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้นะสะดวกดีเดือน2ค่ะลายกราฟิกดูแล้วเหมือนกับเล่มที่แล้วนะเทียบให้ดูอ่ะเดือน3ของลิลาคุมะนี่เล่มผอมนะคะเล่มบางนะจะเปิดเดือน3ให้ดูกราฟิกข้างในเหมือนกันนะแต่เพิ่มแบบหนานี่เพิ่ม weekly เข้าไปเมื่อกี้เมาส์ถึงไหนแล้วเดือน4อ๋อเมื่อก่อนก็พยายามตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันแม่ท่องศัพท์จากรากศัพท์อะไรพวกนี้นะจริงจังแต่พอเรียนมหาลัยจบแล้วเลือกที่จะมาเรียนต่อญี่ปุ่นแนนมาเรียนต่อเรื่องแพ็คเกจจิ้งออกแบบตั้งแต่มาเรียนมาอยู่ญี่ปุ่นทำงานก็ภาษาอังกฤษหดหายไม่ค่อยได้ใช้ฝรั่งมาถามทางนี่รู้เรื่องนะว่าเขาถามอะไรแต่แบบจะตอบแล้วอึ้งตัวเองหัวสมองไม่เล่น ใครเป็นบ้างนี่ค่ะแล้วมีที่คั้นหนังสือให้ด้วย2เส้นอ
เอ๊ะหรือว่าเงียบอย่างนี้เราควรเปิดเพลงให้ฟังเอาหน้าว่างค่ะเปิดเพลินหมดเดือน3แล้วก็เดือน3ของปี2019แล้วก็เป็นหน้าว่างแบบเส้นบรรทัดแล้วก็เส้นตารางอีกแหละกราฟิกเหมือนกันเลยแล้วก็เป็น address แล้วก็เป็น password ข้างหลังเหมือนกันค่ะนี่ก็อย่าลืมเขียนกันนะปีทีมของปีหน้าใครมีทีมเก๋ๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะบางคนบอกพี่คะปีหน้าหนูจะรวยบอกหวยพี่ด้วยละกันนะเล่มต่อไปค่ะซูมิโกะคุราชิเยลลี่แพนแล้วก็มันตี้แล้วก็ต่อด้วยวีคลี่มันตี้แล้วก็ต่อด้วยวีคลี่กราฟิกเหมือนกันค่ะนี่อัดวิดีโอแบบพูดผิดพูดถูกพูดลิ้นพันกันนี่ไม่มีกฎถ่ายใหม่นะมันเลยมาตั้ง20นาทีแล้วให้พูดใหม่ตั้งแต่ต้นลืมนี่ค่ะแล้วก็มีเป็น weekly แล้วอะไรนะสัปดาห์สุดท้ายของ weekly ก็เป็นกระดาษว่างให้เขียนแบบนี้โอเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่จดการบ้านจดเขาเรียกว่าอะไรตารางอ่านหนังสือของตัวเองลงไปในนี้ด้วยเนี่ยว่าก็โอเคนะพกเล่มเดียวนี่ค่ะสว่างไปไหมเนี่ย ฮาโลวีนมีที่คันหนังสือให้ฮาโลวีนที่ญี่ปุ่นก็แอบเยอะเหมือนกันนะปาร์ตี้เนี่ยอยู่ดีก็ดังดิสนีย์ USJ นี่ปาร์ตี้กันใหญ่เขาเมื่อวันก่อนดูข่าวเศรษฐกิจเขาบอกว่าช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี่เศรษฐกิจหมุนเวียนมากกว่าช่วงคนจับจ่ายใช้สอยมากกว่าช่วงวันวาเลนไทน์นะของญี่ปุ่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมีแต่งคอสเพลย์อะไรพวกนี้ด้วยนะขนมก็กินกันวันวาเลนไทน์บางคนแบบแค่ช็อกโกแลตไงให้แฟนให้เพื่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามนะคนญี่ปุ่นแบบเมื่อก่อนขายได้แบบแค่ให้คนรักอะไรงี้นะเดี๋ยวนี้ขายเอางัดเขาเรียกว่าอะไรอะงัดเทคนิคแบบทำช็อกโกแลตให้เพื่อนทำช็อกโกแลตให้ครอบครัวอะไรงี้นะช็อกโกแลตขอบคุณก็จะได้ขายได้เยอะขึ้นนะแนนว่านะเราก็เป็นทาสการตลาดกันต่อไปนี่ค่ะแบบตลาดแบบ address แล้วก็ ID password แล้วก็ข้างหลังเหมือนกันละค่ะมี3ช่องนี่นะแล้วก็ลายสุดท้ายของเล่มนี้ค่ะของรุ่นนี้นะนี่กราฟิกเหมือนกันค่ะเป็นลายเข้มๆแล้วก็เป็นมันตี้แล้วตามด้วยวีคลี่นี่มีจุดตรงกลางแบ่งครึ่งให้ครึ่งเช้าครึ่งเย็นด้วยนะตรงนี้ฉันจะจดยังไงเนี่ยเฮ้ วันศุกร์ที่4ฉันจะจดยังไงเนี่ย
็น่ารักดีค่ะตารางแอดเดรสค่ะแล้วก็ ID password แล้วก็ข้างหลังความรู้ทั่วไปมีเทียบปีตารางวันเกิดเอ้ยปีเกิดด้วยนะไม่ใช่ปีเกิดหรอกแต่แบบที่ปีอย่างไทยเป็นปีคศกับพศใช่ไหมพศตรงนี้พศนี้เท่ากับตรงกับคศอะไรอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็มีค่ะเป็นปีญี่ปุ่นปีเฮเซปีโชวะปีช่วงปีโชวะนี่พวกปีที่แนนเกิดนะแนนเกิดปี1983ตรงกับโชวะที่58มั้งดูสิใช่โชวะที่58ว้า35แล้วว่ะอายุแหมเขียนไว้ด้วยส่วนถ้าบอกว่าใครเกิดปีเฮเซก็จะดูวัยรุ่นหน่อยมันจะต่อจากโชวะนี่ค่ะก็ธีมของปีนี้ยาริไตโกโตะแล้วก็เกกกะเอ้ยภาษาไทยสิธีมของปีนี้แล้วก็ปีนี้อยากทำอะไรแล้วก็ประมวลผลลัพธ์ฉันอยากผอมแล้วอะไรอย่างนี้นะ นี่ค่ะจบค่ะแบบเล่ม 10.5 คูณ 15 เซนแต่แบบหนาแล้วก็5คูณ15เซนแต่แบบผอม8เล่ม1 2 3 4 5 6 7 8จบแค่นี้ก่อนนะคะมาต่อด้วยกันตอน2ค่ะขอบคุณค่ะ